Flavor of Hometown วันนี้เอาใจคนรักเส้นกับเรื่องเล่าจากเมนูข้าวเส้นแม่ฮ่องสอนเมนูที่ไม่ต้องมีเงินมากมายแค่มีสไตล์แบบคนพื้นถิ่นก็พอแม่ฮ่องสอนเนี่ยเรากินข้าวเส้นแบบคนญี่ปุ่นกินอุด้งไม่ต้องใช้เวลามากจะรีบมาหรือรีบไปก็ฟินกับเมนูนี้ได้หมดเอาขาตั้งลงเดินออกไปนั่งปึ้งไม่ต้องพูดอะไรนะข้าวเส้นจะมาวางตรงหน้าคุณปึ้งเขาไม่ใช้ตะเกียบด้วยเขาไม่ใช้ตะเกียบเขาใช้ช้อนเนี่ยแล้วก็ซดเข้าปากฟูนี่คือฟาสต์ฟู้ดแห่งแรกของประเทศไทยด้วยซ้ำผมคิดว่าอย่างนั้นนะที่เขารีบกินกันเนี่ยเขารีบไปไหนกันคะใช่เนี่ยถ้าถามว่าพวกเขารีบไปไหนเนี่ยงงกันปะทำไมต้องกินข้าวเส้นกันเร็วขนาดนั้นพบกับเรื่องเล่าจากเมนูข้าวเส้นแม่ฮ่องสอนของคุณเจมส์ธีรนัยโสติปินทะนักเขียนนักผจญภัยและเจ้าของสำนักพิมพ์ชี้ดาบวัย33ปีที่เกิดและมีความสุขวัยเด็กจากจังหวัดแม่ฮ่องสอน10ปีก่อนจะย้ายมาเติบโตที่จังหวัดเชียงใหม่อีก8ปีและเข้ามาเรียนที่มหาวิทยาลัยและทำงานในกรุงเทพมหานครจนถึงปัจจุบันนี้ชีวิตที่ห่างไกลจากภูมิลำเนาวัยเด็กมา20กว่าปีอะไรคือสิ่งที่ทำให้ข้าวเส้นแม่ฮ่องสอนยังคงครองใจคุณเจมมาจนถึงตอนนี้รับฟังได้ใน Flavor of Hometown วันนี้ค่ะ30ปีกลับไปแม่ฮ่องสอนอีกครั้งหนึ่งแล้วพอกลับไปกินนะพี่ก็พบว่าพี่อ่ะยังตกหลุมรักข้าวเส้นแม่ฮ่องสอนเหมือนเดิมกินข้าวตาหนุ่ยมีการเมนูโปรดของลูกเป็นนั่นกับเก่ากำลังหอนทอนลูกมาถ้าไม่กลับมาบ้านนี่ไม่ได้กินนะฝีมือแม่เนี่ย Will the world via the voice Flavor of Hometown Podcast รายการอาหารพื้นบ้านที่แบ่งปันรสชาติคุ้นเคยของคนในบ้านและเล่าผ่านความทรงจำของคนไกลบ้านดำเนินรายการโดยโอปอเบญจมาภรณ์ฝ่ายจารีผมจะพรีเซนต์เมนูนี้เนี่ยผ่านจังหวัดแม่ฮ่องสอนแล้วก็ชีวิตในวัยเด็กของผมเลยดีกว่าเมนูนี้ชื่อว่าข้าวเส้นข้าวเส้นในความหมายของภาษาไทยก็คือขนมจีนนี่แหละครับแต่ว่าแม่ฮ่องสอนเนี่ยเขากินขนมจีนหรือข้าวเส้นในแบบที่ไม่เหมือนที่อื่นเลยก็คือใส่ปลากระป๋องเข้าไปด้วยรสชาติก็จะมีความเป็นน้ำเงี้ยวผสมปลากระป๋องแบบนั้นน่ะแล้วก็จะไม่เผ็ดนี่คือความพิเศษของมันครับเอแล้วอย่างนี้พอจะอนุมานได้ไหมคะว่าคุณเจมก็คงชอบกินขนมจีนทั่วราชอาณาจักรยิ่งอยู่ภาคเหนือแบบนี้แล้วก็คงจะหนีไม่พ้นขนมจีนน้ำเงี้ยวนะคะเนี่ยพี่เป็นคนที่ไม่ชอบน้ำเงี้ยวเลยก็ได้เพราะว่าเราเข้าใจว่าขนมจีนหรือว่าข้าวเส้นในความหมายหรือความรู้สึกเนี่ยรสชาติมันต้องไม่ใช่แบบน้ำเงี้ยวเพราะว่าพี่โตมากับแม่ฮ่องสอนแล้วประเด็นก็คือเรากินข้าวเส้นในรูปแบบอื่นมาตลอดแล้วเราไม่รู้เลยว่าทั้งประเทศเนี่ยไม่มีใครเขากินแบบนั้นจริงๆพี่ไม่รู้ว่าที่อื่นน่ะของประเทศเนี้ยเขาไม่ได้กินข้าวเส้นแม่ฮ่องสอนแล้วพี่เกิดที่แม่ฮ่องสอนตั้งแต่เกิดใช่ไหมจนถึง10ขวบใช่ไหมถ้าเราก็จะได้กินข้าวเส้นเนี้ยแบบนี้มาตลอดจนกระทั่งมาถึงวันที่เราโดนย้ายมาเชียงใหม่แล้วเราไปกินข้าวเส้นแบบเชียงใหม่ขนมจีนแล้วเราก็ไปแบบความตื่นเต้นมากแล้วเขาก็พาเราไปกินแบบน้ำเงี้ยวเราก็แบบนี่อะไรเนี่ยนี่อะไรก็ข้าวเส้นไงก็ข้าวเส้นไงพี่แบบไม่นี่ผิดกฎหมายไม่ถูกต้องไม่ใช่นี่ไม่ใช่ข้าวเส้นแบบที่เรารู้จักแล้วเชื่อไหมว่าจากที่พี่เป็นคนที่เข้าใจว่าตัวเองอ่ะชอบข้าวเส้นมาตลอดทั้งชีวิตอ่ะพอย้ายมาเชียงใหม่ปุ๊บพี่พบว่าพี่เกลียดข้าวเส้นมากที่สุดในบรรดาอาหารทั้งโลกนี้เพราะว่ามันไม่เหมือนข้าวเส้นที่พี่กินนี่คือสตอรี่ข้าวเส้นแบบแม่ฮ่องสอนเริ่มเข้าใจอย่างว่าแม่ฮ่องสอนมันยูนิคกว่านี้เหมือนที่อื่นเลยแล้วคนที่มาจากแม่ฮ่องสอนเนี่ยก็ไม่รู้ด้วยครับจนกระทั่งเขาโตขึ้นมาเอาละค่ะเรื่องราวเริ่มสนุกขึ้นมาแล้ว
คุณเจมเกิดและโตที่จังหวัดแม่ฮ่องสอนกระทั่งอายุ10ปีนะคะครอบครัวก็ย้ายมาประกอบกิจการอยู่ที่จังหวัดเชียงใหม่แต่ถึงอย่างนั้นคุณเจมก็ยังเลือกที่จะหยิบเมนูนี้มาเป็นเมนูที่คิดถึงและก็เล่าให้เราฟังค่ะฉะนั้นแล้วนะคะรสชาติหน้าตาอาหารประสบการณ์ต่างๆที่เราจะได้ฟังต่อไปนี้ล้วนเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นในวัยเด็กของคุณเจมค่ะเรามาทำความรู้จักข้าวเส้นแม่ฮ่องสอนของเด็กชายเจมให้มากขึ้นกันดีกว่าค่ะมันก็คือขนมจีนน้ำยาปลากระป๋องเรียกอย่างนี้ได้ไหมคะพี่ว่ามันควรจะถูกเรียกแบบนั้นแต่ว่าในแม่ฮ่องสอนไม่มีขนมจีนแบบอื่นจริงๆอาจจะมีแต่ว่าเราไม่เคยไปกินเพราะว่าคนแม่ฮ่องสอนเขาไม่ฮิตกันโหเขามีสไตล์คนแม่ฮ่องสอนเขามีสไตล์ข้าวเส้นในเชียงใหม่หรือทั้งโลกเนี่ยทั้งประเทศเนี่ยเวลาคุณไปกินคุณก็ต้องนั่งเข้าไปในร้านนั่งดีๆนั่งโต๊ะหนึ่งโต๊ะใช่ไหมแล้วก็สั่งข้าวเส้นเอาน้ำเกี๊ยวน้ำยาเอาอะไรเนี่ยแล้วเขาก็จะมาเสิร์ฟให้ใช่ป่ะแต่ว่าไม่ครับแม่ฮ่องสอนเนี่ยเรากินข้าวเส้นแบบคนญี่ปุ่นกินอุด้งคนที่เคยเห็นคนญี่ปุ่นกินอุด้งป่ะเขาจะกินแบบถ้าดูตามหนังตามการ์ตูนเนี่ยเขาจะเดินไปที่ร้านอุด้งซึ่งร้านอุด้งเนี่ยบางร้านไม่มีแม้กระทั่งที่นั่งนะครับคุณไปนั่งตรงไปตรงนั้นแล้วคุณไม่ต้องสั่งเลยเดี๋ยวคนทำเขาจะมาวางให้เองเขารู้เลยเขาไม่รู้หรอกมันมีอยู่เมนูเดียวให้คุณกินแล้วคุณก็สูดเข้าไปก็คือชามตั้งใช่ไหมแล้วคุณก็สูดเข้าปากมันไปปื๊ดเดียวปื๊ดเดียวคือจบอิ่มคุณเดินต่อไปใช้ชีวิตของคุณต่อนั่นคือประเทศญี่ปุ่นไม่มีวัฒนธรรมนี้ที่ไหนในประเทศไทยไม่มีคนไทยพิถีพิถันในการกินแต่ไม่ใช่คนแม่งสอนครับแว้นไปถึงจอดร้านหน้าข้าวเส้นร้านหน้าร้านข้าวเส้นปึ้งเอาขาตั้งลงเดินออกไปนั่งปึ้งไม่ต้องพูดอะไรนะข้าวเส้นจะมาวางตรงหน้าคุณปึ้งเขาไม่ใช้ตะเกียบด้วยเขาไม่ใช้ตะเกียบเขาใช้ช้อนเนี่ยแล้วก็ซดเข้าปากฟูบแล้วคุณก็ไปใช้ชีวิตของคุณต่อจบนี่คือวัฒนธรรมการกินข้าวเส้นของแม่ฮ่องสอนนี่คือฟาสต์ฟู้ดแห่งแรกของประเทศไทยด้วยซ้ำผมคิดว่าอย่างนั้นนะมันคือฟาสต์ฟู้ดจริงๆพาแฟนผมไปเนาะเขาไม่เคยกินมาก่อนเขาตื่นเต้นกับวัฒนธรรมมากเลยแต่ว่าเขาไม่ชอบเอาเพราะว่าพอเราบอกว่านี่คือขนมจีนคนก็จะติดภาพขนมจีนแบบที่เขาเคยกินมาทั้งชีวิตถูกต้องไหมแล้วพอเขาได้ไปกินขนมจีนแบบแม่งสอนเนี่ยมันไม่เหมือนแบบที่เขาคิดไว้มันก็แบบโอ้อะไรเนี่ยเหมือนกินปลากระป๋องนั่นแหละนี่แหละนะคะอาหารพื้นถิ่นในความทรงจำของทุกๆคนก็คงมีประสบการณ์ที่แตกต่างกันไปจริงๆค่ะแต่เรื่องที่ปอแอบอยู่ในใจเนี่ยก็คือ culture ความเป็นฟาสต์ฟู้ดนะคะเพราะว่าพอเราพูดคำว่าแม่ฮ่องสอนขึ้นมาแล้วเนี่ยปอก็นึกถึงเมืองที่เต็มไปด้วยภูเขาวิถีชีวิตชุมชนง่ายๆไม่เร่งรีบหรือที่เราๆนะคะเรียกกันว่า slow life ค่ะเลยอยากรู้ว่าในความเป็นจริงแล้ววิถีชีวิตของคนอำเภอเมืองแม่ฮ่องสอนเขามีความเร่งรีบกันตั้งแต่30ปีที่แล้วเลยไหมคะหรือว่าเพราะเหตุผลอะไรทำไมเหตุการณ์ณร้านข้าวเส้นแต่ละที่ทุกคนถึงรีบกินให้เสร็จและแยกย้ายกันออกไปใช้ชีวิตเลยคำว่า slow life เนี่ยเราใช้กับจังหวัดเชียงใหม่แม่ฮ่องสอนเนี่ยเราเรียกว่าเมืองที่ไร้การเวลาไปเลยดีกว่าเอ้ยมันขนาดนั้นมันขนาดนั้นมันเป็นเมืองเล็กๆกลางหุบเขาครับหุบเขานี่หุบเขาจริงๆนะแทบจะไม่มีพื้นที่ที่แบบเป็นพื้นที่ราบอะแต่ว่ามีอยู่นิดนึงก็คือเป็นส่วนที่เอามาทำสนามบินแล้วเป็นพื้นที่แล้วทั้งเมืองก็จะเป็นฮิวเขาเป็นฮิวเป็นแบบคลื่นเนาะแล้วความพิเศษของแม่ฮ่องสอนคือทุกคนเนี่ยจะถ้าไม่รู้จักกันก็น่าจะเคยเห็นกันมาอย่างน้อยครั้งสองครั้งแน่นอนก็คือเป็นเมืองที่โอ้เหมือนทุกคนอยู่กันเป็นครอบครัวฉะนั้นถ้าถามว่าพวกเขารีบไปไหนเนี่ยงงกันปะทำไมต้องกินข้าวเส้นกันเร็วขนาดนั้นผมคิดว่าผมไม่รู้หรอกแต่จริงแล้วผมคิดว่าจริงๆแล้วเขาไม่ได้รีบหรอกเพียงแต่ว่ามันเป็นเมืองที่ง่ายดายทุกอย่างทำอะไรก็ทำไปเลยอยากทำอะไรก็ทำอยากไปไหนก็ไปแต่ว่านั่นแหละทุกคนก็มีครอบครัวเขาก็อาจจะกลับไปเลี้ยงลูกกลับไปอยู่บ้านนู่นนี่เพราะว่าหนึ่งอย่างเกี่ยวกับแม่ฮ่องสอนก็คือมันเป็นเมืองที่เศรษฐกิจเนี่ยอยู่ภายในเมืองนะครับแล้วคนในเมืองด้วยความที่รายได้น้อยอยู่แล้วเนาะเงินเนี่ยก็จะถูกเวียนไปด้วยการทำงานในเมืองฉะนั้นเนี่ยจริงๆทุกคนเนี่ยก็มีงานมีสิ่งที่ต้องทำ
กันตลอดผมคิดว่าอาจจะเป็นเหตุผลนั้นแม่ฮ่องสอนเนี่ยจะเรียกขนมจีนว่าข้าวเส้นอันนี้คือทั้งจังหวัดเลยไหมคะโอ้ไม่แน่ใจเลยอ่ะต้องบอกงี้เพราะว่าแม่ฮ่องสอนเป็นเมืองที่ใช้สามภาษาโอ้นี่เล่าถึงแบ็คกราวของแม่ฮ่องสอนเลยแม่ฮ่องสอนจริงแล้วอ่ะถ้าในอดีตเนี่ยเป็นเมืองที่อยู่ในวัฒนธรรมของไทยใหญ่พม่าทั้งหมดเลยฉะนั้นเนี่ยคนพื้นถิ่นของแม่ฮ่องสอนจริงๆแล้วเป็นคนไทยใหญ่คนไทยใหญ่ก็จะมีภาษาคล้ายๆไทยนะแต่ก็ไม่ใช่ไทยซะทีเดียวก็จะมีคำหลายๆคำซึ่งเป็นคำส่วนใหญ่แหละที่ไม่เหมือนภาษาไทยเลยแล้วในขณะเดียวกันก็ไม่เหมือนคำเมืองด้วยคำเมืองเนี่ยเป็นภาษาล้านนาซึ่งแม่ฮ่องสอนเนี่ยอยู่ภาคเหนืออยู่ฝั่งที่ติดกับพม่ามีชนชาวไทยใหญ่อยู่แล้วก็มีคนที่มาจากกรุงเทพหนีเข้าไปอยู่เต็มไปหมดฉะนั้นเนี่ยแม่ฮ่องสอนเป็นเมืองที่แปลกสุดๆไปเลยเพราะว่าเพื่อนบางคนจะพูดไทยใหญ่เลยเพื่อนบางคนจะพูดเมืองแบบกำเมืองแบบเชียงใหม่ค่ะและส่วนใหญ่พูดภาษาไทยแบบกรุงเทพแบงคอกเกียนแปลกไหมโอ้ my god มันคือเมืองเดียวในภาคเหนือที่คนเขาเรียกว่าอะไรพื้นจำนวนประชากรโดยเปอร์เซ็นต์อะทั้งหมดอะพูดภาษาไทยที่เป็นคำไทยแบบกรุงเทพอะชัดกว่าคนภาคเหนือทั้งภาคนี่คือความพิเศษของมันฉะนั้นเนี่ยคำว่าข้าวเส้นเนี่ยคิดว่าน่าจะต้องมีคำพูดกลางก็คือข้าวเส้นนั่นแหละซึ่งข้าวเส้นจริงๆนั้นมันคือภาษาเหนือครับข้าวเส้นในภาษาไทยเรียกว่าขนมจีนถูกต้องไหมในภาษาไทยใหญ่เรียกว่าอะไรไม่รู้เรียกว่าอะไรไม่รู้พี่ไม่มีข้อมูลตรงนี้ไม่เกินจริงจากที่คุณเจมเล่าเลยค่ะว่าประชากรที่นี่เนี่ยน้อยมากแล้วก็รู้จักกันหมดเพราะที่แม่ฮ่องสอนนะคะนับว่ามีประชากรน้อยที่สุดเป็นอันดับ5ของประเทศค่ะจากฐานทะเบียนราษฎรสำนักทะเบียนกลางกรมการปกครองกระทรวงมหาดไทยนะคะปี2563ประชากรจังหวัดแม่ฮ่องสอนมีเพียง247,771คนค่ะในขณะที่มีพื้นที่มากเป็นอันดับ8ของประเทศแต่มีความหลากหลายทางวัฒนธรรมเนี่ยสูงไม่แพ้ที่ไหนเลยนะคะเนื่องจากเป็นจังหวัดที่ทางฝั่งตะวันตกอยู่ติดกับประเทศเมียนมาทางฝั่งตะวันออกอยู่ติดกับจังหวัดเชียงใหม่และทางใต้นะคะอยู่ติดกับจังหวัดตากฐานประชากรดั้งเดิมของที่นี่ส่วนมากจึงเป็นชาวไทยใหญ่และคนจากหลากหลายจังหวัดนะคะไปตั้งรกรากจึงมีทั้งภาษาไทยใหญ่และภาษาไทยกลางที่ใช้กันมากค่ะรวมถึงมีบางศัพท์เฉพาะนะคะที่ได้รับอิทธิพลมาจากคำพื้นเมืองภาษาเหนือเมนูขนมจีนน้ำยาปลากระป๋องนี้อาจเกิดจากการประยุกต์ของแม่ค้าประจำถิ่นเมนูที่หน้าตาคล้ายกันกับขนมจีนน้ำเงี้ยวของจังหวัดอื่นๆที่รายล้อมจึงเปิดประสบการณ์และตีตลาดประชาชนที่เกิดและเติบโตมาในยุคนั้นขึ้นมาในชื่อว่าข้าวเส้นแม่ฮ่องสอนค่ะแล้วทุกๆร้านที่ขายข้าวเส้นเนี่ยก็จะต้องเป็นน้ำยานี้เสมอเลยไหมคะใช่เท่าที่พี่จำได้นะแต่ว่าทุกวันนี้เนี่ยอาจจะเปลี่ยนไปแล้วบ้างแต่ย้อนกลับไปเมื่อตอนที่พี่เด็กๆเลยประมาณตอนอายุประมาณเนี่ยไม่ถึง10ขวบอะไรพวกนั้นน่ะก็ประมาณ20กว่าปีที่แล้วค่ะทุกๆครั้งที่เราโดนพาไปกินสิ่งที่เรียกว่าข้าวเส้นมันคือร้านแบบนี้คือเราไม่รู้หรอกว่าจริงๆแล้วมันมีร้านอื่นอยู่แล้วเพราะเราไม่เคยไปมันอาจจะมีน้ำยาเนี่ยที่คนอื่นเขากินแต่ว่าเฮ้ยมันไม่ฮิตไงมันไม่ได้เป็นสิ่งที่แม่ฮ่องสอนพีโป้เนี่ยเขากินกันฉะนั้นเนี่ยทุกๆครั้งที่เราไปกินข้าวเส้นเนี่ยเราก็จะไปกินแบบว่าทำกินอูด้งแว้นมอไซค์ไปแม่เลิกเรียนแว้นมอไซค์ไปแม่ก่อนกลับบ้านแวะกินข้าวเส้นเอาขาตั้งลงเดินเข้าไปนั่งเปิดข้าวเส้นมาเปิดสูตรเข้าไปฟูดกลับบ้านนอนนี่คือชีวิตของคนแม่ฮ่องสอนกินข้าวเส้นฉะนั้นเนี่ยการกินข้าวเส้นก็เหมือนจะเป็นการจัดการลูกๆได้ดีที่สุดสำหรับพ่อแม่ในสมัยนั้นเพราะว่ามันเร็วแล้วอย่างนั้นคือถูกมากถ้าจำไม่ผิดมันคือ20บาทย้อนกลับไปสมัยนู้นมัน5 บาท5 บาทใช่ในขณะที่อย่างอื่นมันประมาณ15 20หรืออะไรประมาณเนี้ยแต่ว่าข้าวเส้น5บาทยิ่งพ่อแม่พี่นี่เขามีปัญหาทางการเงินการอยู่แม่ฮ่องสอนการมีข้าวเส้น5บาทเนี่ยช่วยได้เยอะมากร้านที่กินประจำอะค่ะเขามีแบบ
ร้านที่นิยมกันไหมอย่างทุกๆที่มันก็จะมีผัดไทยต้องร้านนี้น้ำเงี้ยวต้องร้านนี้ข้าวซอยร้านนี้อะไรเงี้ยอยากจะบอกอย่างหนึ่งว่าเราอาจจะใช้วิธีคิดทางทุนนิยมใช้กับจังหวัดที่เล็กแบบแม่งสอนไม่ได้คือเข้าใจว่าทุกคนพูดว่าต้องเป็นร้านนี้นู่นนี่อะไรเงี้ยนั่นคือเกิดจากระบบเศรษฐกิจที่มีการแข่งขันในเมืองต้องไหมแม่งสอนเนี่ยถ้าคุณเปิดแข่งโอ้ใช้ชีวิตกันยากเพราะทุกคนรู้จักกันหมดในจังหวัดอื่นน่ะพี่เชื่อว่าใช้ได้จังหวัดเล็กจังหวัดอื่นน่ะใช้ได้แต่ว่าแม่งสอนเนี่ยพิเศษนั่นคือตอนนั้นน่ะนะเอาจริงๆแล้วเท่าที่พี่จำได้มันมีอยู่2ร้านจำได้ว่ามันมีอยู่แถวที่โรงเรียนอนุบาลแม่งสอนอยู่ที่นึงพี่ไม่รู้ว่าพี่จำผิดหรือเปล่านะแต่ว่าคุ้นๆว่าใช่อีกร้านนึงคือร้านที่ตอนนี้ทุกวันคนที่ไปมาจากกรุงเทพไปก็ยังกินอยู่คือร้านยายจางร้านยายจางเนี่ยจะอยู่ตรงอยู่กลางเมืองเลยแล้วก็ยายจางใช่จะเป็นภาพที่เพราะมันเป็นซอยที่แบบทุกคนต้องขี่มอเตอร์ไซค์มาแล้วก็วางขาตั้งแล้วก็เดินออกไปแล้วก็ไปนั่งที่ตามที่โต๊ะของยายจางโดยที่ไม่ต้องพูดอะไรสักคำแล้วก็ลุกออกไปแบบคนไม่รู้จักกันอะไรแบบเนี้ยแต่จริงทุกคนก็รู้จักกันหมดแล้วก็คุยกันนู่นนี่แต่ว่ายายก็ไม่ได้ทำอะไรมากทุกวันนี้ก็เป็นรุ่นลูกแล้วครับเป็นรุ่นลูกแล้วก็ยังชื่อยายจางอยู่ฉะนั้นเนี่ยถ้าถามว่าร้านไหนที่คนนิยมกินก็น่าจะเป็นร้านยายจางเพราะว่าอยู่กลางเมืองแล้วก็ตอนนี้ก็ยังทำอยู่แล้วก็ยังคงสไตล์เหมือนเดิมก็คือฟาสต์ฟู้ดแม่งสอนมารู้ตอนอายุ30ปีกลับไปแม่งสอนอีกครั้งหนึ่งแล้วก็เพิ่งไปรู้จากคนที่อยู่ที่นั่นซึ่งพี่มีญาติมีพี่เลี้ยงอยู่ที่นั่นอยู่เนาะเขาบอกว่าขนมเส้นเนี่ยข้าวเส้นในแม่งสอนเนี่ยมันไม่เหมือนที่อื่นนะเขาใส่ปลากระป๋องพี่บอกอึ้งฮะเราไม่เคยรู้เลยเข้าใจแล้วแบบความรู้สึกอะไรความรู้สึกว่าเข้าใจแล้วว่าทำไมเกลียดข้าวเส้นที่เชียงใหม่มาตลอดทั้งชีวิตเพราะมันไม่เหมือนกันเลยไงแล้วพอกลับไปกินนะพี่ก็พบว่าพี่อ่ะยังตกหลุมรักข้าวเส้นแม่งสอนเหมือนเดิมเลยแล้วมันก็ไม่ได้สังเกตหรอกว่ามันเป็นปลากระป๋องแต่พอมีคนบอกว่ามันคือปลากระป๋องนะเท่านั้นแหละโอเคมีรสชาติปลากระป๋องออกมาแต่สุดท้ายเนี่ยมันก็ยังได้อารมณ์อาหารที่เรากินในวัยเด็กอยู่ดีมันก็ยังให้อารมณ์นั้นมันก็ยังเป็นแบบนั้นอยู่ก็คงจะเป็นอย่างที่คุณเจมว่านะคะไม่ว่าจะมาพบที่หลังว่าแท้จริงแล้ววัตถุดิบหลักมันคืออะไรเราก็อาจจะมีแปลกใจไปบ้างค่ะแต่ก็คงไม่รักมันน้อยลงง่ายๆหรอกใช่ไหมคะซึ่งการใส่ปลากระป๋องในน้ำยาข้าวเส้นนี้มีเพียงแค่บางร้านเท่านั้นค่ะหลักๆแล้วก็คือร้านยายจางส่วนร้านอื่นๆก็จะเรียกสิ่งนี้ว่าข้าวเส้นน้ำมะเขือส้มก็คือน้ำยามะเขือเทศหรือข้าวเส้นไตก็คือข้าวเส้นไทยใหญ่นั่นเองค่ะคุยมาจนถึงช่วงท้ายๆนะคะก็เพิ่งสงสัยค่ะว่าปกติแล้วเนี่ยแขกรับเชิญที่มาแชร์เมนูที่คิดถึงมากๆกับเราจะเป็นอาหารจากฝีมือคนในครอบครัวกันนะคะแต่ทำไมเมนูในความทรงจำของคุณเจมวันนี้กลับเป็นเมนูที่ต้องออกไปหากินตามตลาดท้องถิ่นล่ะคะสาเหตุที่ผมเนี่ยไม่ติดรสมือพ่อแม่เพราะว่าผมไม่ได้โตมาการที่พ่อแม่มีเวลาทำอาหารให้ผมกินผมโตมากับพ่อแม่ที่ต้องสู้ชีวิตแล้วก็พยายามหาคำตอบกับชีวิตในช่วงวัยเนี้ยวัยของผมตอนนี้เลยเนี่ยอายุ33เนี่ยแม่ทำงานเป็นข้าราชการแล้วไม่ได้ทำงานในตัวเมืองแม่งสอนเขาต้องไปอยู่ประจำตามอำเภอไปอยู่ตามภูเขาเขาได้กลับบ้านเฉพาะวันเสาร์อาทิตย์บางเสาร์อาทิตย์ก็ไม่ได้กลับพ่อพี่มาอยู่แม่งสอนเพราะว่าชอบเมืองมาอยู่ด้วยแล้วก็อยากใช้ชีวิตใช่ป่ะแล้วเขาก็เป็นคนที่รักสนุกก็ทำนู่นทำนี่ตลอดเวลาพี่โตขึ้นมาจากการที่ทุกคนในละแวกบ้านอ่ะดูแลบางวันก็ไปกินข้าวบ้านนี้ไปบางวันก็ไปกินอยู่บ้านนี้ถ้าหายไม่ต้องห่วงนะต้องอยู่ไหนที่ไหนสักบ้านนี่แหละ เป็นแบบนั้นจริงๆฉะนั้นเนี่ยพ่อแม่ก็จะมีสไตล์การเลี้ยงดูแบบเนี้ยแบบไม่ต้องมาทำกับข้าวไม่ได้มีอะไรที่ทำประจำจำได้อย่างเดียวก็คือขนมจีนเนี่ยพาไปกินบ่อยสุดเพราะมันเร็วแม้คุณเจมจะอาศัยอยู่ที่จังหวัดแม่ฮ่องสอนเพียง10ปีแต่นั่นก็นับเป็น10ปีแรกในชีวิตที่เราต่างก็มีตัวตนบางอย่างนะคะติดมาจากภูมิหลังเนี่ยไม่มากก็น้อย
สำหรับคุณเจมแล้ว10ปีแรกในชีวิตที่จังหวัดแม่ฮ่องสอนคือช่วงที่เติมเต็มชีวิตวัยเด็กได้มากที่สุดเสมือนเป็นดินเป็นกระถางและแสงแดดที่บ่มเพาะให้เขาหยั่งรากมาเป็นเจมชี้ดาบจนถึงวันนี้สามารถเคลมได้เลยไหมคะว่าทักษะชีวิตแล้วก็นิสัยที่แบบกล้าผจญภัยเนี่ยมันถูกสร้างมาตั้งแต่10ปีแรกในชีวิตที่แม่ฮ่องสอนเคลมได้เลยครับยิ่งตอนเนี้ยพี่เป็นนักเขียนใช่ไหมครับพี่เขียนหนังสือโอ้ภาพมันเห็นชัดเลยว่าเราที่เราเคยผจญภัยในเด็กๆ เราเคยทำในสิ่งที่คนในจังหวัดอื่นไม่ทำเราจะมีความกล้ามากกว่าคนอื่นเราจะสามารถเห็นความใจดีของผู้คนได้จากการที่เราแค่มองตาหรือสัมผัสเราก็รู้แล้วว่ามันอาจจะมันจะมีสิ่งนี้เกิดขึ้นมันจะมีสิ่งนี้เกิดขึ้นได้มันเหมือนกับว่าการที่เราเติบโตมาในจังหวัดแบบนั้นเนี่ยหนึ่งนอกจากเรามีความกล้าใช่ไหมสองอ่ะเรารู้ว่ามนุษย์เราเนี่ยใจดีมากกว่าที่เราคิดพี่เพิ่งมาเจอคนที่ใจร้ายนิสัยไม่ดีเห็นกับตัวก็ตอนอยู่กรุงเทพไม่ละ เราเจอแต่เราเข้าใจได้นะเพราะว่าชีวิตกรุงเทพมันยากครับแล้วมันมาบรรจบตรงที่ว่าวันที่พี่ซ้อนมอไซค์คนรู้จักผ่านทวีปอเมริกาในหนังสือหนึ่งหนังสือที่พี่เขียนมันพบว่าความรู้สึกของเราอ่ะมันเชื่อมโยงกับเราตอนเด็กได้เลยมันเป็นความรู้สึกคล้ายกันแบบนั้นเพียงแต่ว่าสิ่งที่เผชิญอาจจะดูหนักหนาสาหัสกว่าแต่เรื่องของความกล้าข้างในมันใช้ขีดจำกัดความกล้าไม่ต่างจากตอนเด็กเลยพี่เชื่อมโยงมันได้ขนาดนี้เลยครับจากเรื่องทักษะชีวิตหรือว่านิสัยส่วนตัวเนาะที่เหมือนจะชอบ explore กับการทดลองทำนู่นทำนี่อย่างเงี้ยค่ะมันเป็นอย่างนั้นในเซนส์เดียวกันกับด้านอาหารไหมแบบว่าเฮ้ยอันนี้น่าลองอยากลองกินอันนี้อยากลองกินอะไรแปลกใหม่อยู่ตลอดอะไรเงี้ยเป็นแบบนั้นไหมคะเป็นครับเป็นเลยแล้วก็คือมันไม่ได้อาจจะไม่ได้มาเกิดจากการที่เราชอบกินมากๆแต่มันเกิดจากการที่แบบเราอยากจะเข้าใจความรู้สึกของคนที่อยู่แต่ละพื้นที่ทำให้เราเนี่ยกินทุกอย่างที่เราโดนนำเสนอมาสมมติว่าผมไปใต้อย่างเงี้ยมีบรรยายที่ใต้ไปยะลาผมจะไม่เคยกลับยะลาจากประเทศไทยเลยสักครั้งเดียวเพราะผมเนี่ยจะต้องเดินทางไปมาเลเซียไปปีนังเพื่อกินอาหารมาเลย์ก่อนเพราะมันคือการกินมันคือโอ้โหบรรยากาศไปแล้วก็แบบไปกินไปดูว่าทำไปใช้ชีวิตมันแบบโอ้รู้สึกฟินรู้สึกโอ้ดีมากๆสมมุติว่ามีข้าวเส้นแม่ห้องสอนเนี่ยขายอยู่ที่กรุงเทพเป็นร้านติดแอร์มันยังจะรู้สึกดีเท่ากันกับการตั้งขาตั้งปึ้งแล้วก็เดินเข้าไปนั่งโดยที่ไม่พูดอะไรอยู่ไหมถ้ามันมีนะผมอาจจะไปกินอยู่สักวันหนึ่งเพื่อจะ สมมติเนี่ยมีแม่งสอนมีร้านหนึ่งร้านยายจางร้านยายจางมาเปิดสาขาได้รับการอุดมทุนจากตลาดหลักทรัพย์ของประเทศไทยกระจายสาขาทั่วประเทศ เปิดร้านยายจางติดแอร์เป็นขนมเส้นปลากระป๋องสูตรต้นตำรับจากแม่งสอน ผมจะไปกินอยู่หนึ่งวันแต่การที่ผมจะไปกินในกรุงเทพเนี่ยผมต้องขับรถไปเจอความร้อนของกรุงเทพเจอรถติดแบบไปถึงร้านยายจางปุ๊บจอดหาที่จอดรถไม่เจอไม่มีที่จอดรถวนอยู่ประมาณ 3-4 นาทีปุ๊บไม่มีจอดข้างถนนก็ได้เดินเข้าร้านไปสั่งข้าวเส้นแล้วผมก็มันลงมาที่หน้านะก็ต้องสั่งใช่ไหมผมก็ซดเข้าไปผมจะพบว่ามันคือขนมจีนกับปลากระป๋องแค่นั้นแหละผมคงไม่รู้สึกว่ามันพิเศษจริงๆนะผมอันนี้คือเท่าที่ผมจินตนาการดูนะมันอาหารที่มันผูกพันกับเราในชีวิตผมคิดว่ามันมีอะไรมากกว่ารสชาติมากเลยมันหลายอย่างบางทีเรากินของแบบเดียวกันในที่ที่มันไม่เหมือนกันมันก็ให้ความรู้สึกหรือความอร่อยก็แตกต่างกันแล้วถูกต้องป่ะคุณเคยกินข้าวในของที่อร่อยที่สุดในวันที่อิ่มที่สุดกับวันที่หิวที่สุดไหมมันคนละแบบ
ฉะนั้นเนี่ยถ้าพูดถึงความอร่อยเนี่ยผมไม่รู้จะเป็นการสรุปได้หรือเปล่าสำหรับผมนะมันคือเรื่องราวมากกว่ามันคือเรื่องราวมันคือสิ่งที่ผูกพันกับความทรงจำของเราแล้วนั่นคือคำว่าอร่อยของผมSavor of Hometown Podcast รายการอาหารพื้นบ้านที่แบ่งปันรสชาติคุ้นเคยของคนในบ้านและเล่าผ่านความทรงจำของคนไกลบ้านติดตามได้ที่ www.thaipbspodcast.com application Thai PBS Podcast หรือ Spotify, SoundCloud, Apple Podcast, Google Podcast และ Podbeanติดตามความเคลื่อนไหวได้ที่ Facebook, Twitter, Instagram และ YouTube Thai PBS Podcast